ท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในครั้งที่9แห่งภาคอาสาฬหบูชานี้จะได้บรรยายต่อจากการบรรยายในครั้งที่แล้วมาในครั้งที่แล้วมาทุกครั้งรวมกันแล้วแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าปริยัตินั้นมีความจำเป็นแก่บุคคลบางคนไม่มีความจำเป็นอะไรเลยแก่บุคคลบางคนเป็นอันตรายก็ได้เป็นประโยชน์ก็ได้ข้อนี้ก็เพื่อจะชี้เห็นว่าการปฏิบัติในขั้นปรมัตถปฏิปทานั้นไม่อาจจะกล่าวได้ว่าจำเป็นที่จะต้องมีปริยัติเป็นพื้นฐานให้ท่านทั้งหลายเกิดความแน่ใจว่าแม้ว่าจะเป็นคนแก่คนเฒ่าไม่รู้หนังสือก็สามารถที่จะปฏิบัติในขั้นปรมัตถปฏิปทาได้อยู่นั่นเองในคราวก่อนได้ประมวลลักษณะของการปฏิบัติทุกชนิดเท่าที่จะมีอยู่ในวงพระพุทธศาสนาตั้งแต่อดีตกาลมาแล้วแสดงให้เห็นว่ามันต่างกันมากเพราะมันต่างกันถึงกับว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเพียงแต่รักษาสภาพปกติไว้เท่านั้นก็ยังเอาตัวรอดได้ปรมัตถปฏิปทาไม่เกี่ยวกับปริยัติและส่วนผู้ที่แตกฉานในปริยัตินั้นก็ไม่สนใจในปรมัตถปฏิปทาดูมันจะเล่นซ่อนหากันอยู่เรื่อยไปดังนี้ในครั้งที่แล้วมาจึงได้ชี้เห็นชัดลงไปว่าการปฏิบัติในขั้นปรมัตถปฏิปทานั้นสามารถมาได้ในทางลัดอย่างกับว่ามาเหนือเมฆทีเดียวผู้ใดมีอุปนิสัยใจคออย่างไรถ้าได้เลือกเอาอุบายหรือเคล็ดลับในการปฏิบัติให้ถูกให้ตรงแล้วมันก็จะประสบผลสำเร็จแห่งปรมัตถปฏิปทานั้นได้เท่ากันกับผู้ที่รู้ปริยัติหรือว่าได้รู้เรื่องต่างๆอันเกี่ยวข้องกันอีกมากมายความประสงค์ในที่นี้มุ่งหมายความหลุดพ้นจากกิเลสจากอาสวะเป็นความดับทุกข์สิ้นเชิงเท่านั้นเองได้แสดงลักษณะของปรมัตถปฏิปทาชนิดที่ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับปริยัติมาโดยครบถ้วนแล้วต่อไปนี้ก็จะแสดงถึงปรมัตถปฏิปทาที่สักว่าอาศัยพระพุทธภาษิตสั้นๆคำสอนของพระพุทธเจ้าในเวลานี้ถูกเรียกว่าปริยัติแต่ที่แท้นั้นหาใช่ปริยัติไม่เพราะว่าพระองค์ไม่ทรงมุ่งหมายให้สาวกมีปริยัติหรือแตกฉานในปริยัติอย่างสมัยนี้แต่คำสอนของพระองค์ก็ถูกเรียกว่าปริยัติปริยัติที่เป็นเพชรพลอยนั่นคือการปฏิบัติที่มาอยู่ในคำพูดเพียงสองสามคำท่านลองฟังให้ดีครั้งหนึ่งว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าปริยัติชนิดที่เป็นเพชรพลอยนั่นมันก็คือการปฏิบัติแต่ว่ามาอยู่ในรูปของคำพูดเพียงสองสามคำ
ท่าที่พระพุทธเจ้าท่านจะสัตย์ในคราวหนึ่งหนึ่งอย่างที่จะนำมาแสดงในวันนี้สักข้อหนึ่งจงดูให้ดีว่าในการปฏิบัตินั่นก็ถูกเอามาพูดมาสอนก่อนแล้วจึงปฏิบัติกันคำพูดเพียงเท่านี้เท่านั้นที่จะเรียกว่าเป็นเพชรพลอยถ้าอยู่ในคำพูดจะเรียกว่าปริยัติที่เป็นเพชรพลอยก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นเมล็ดพืชที่กำลังงอกแตกหน่อออกมาก็ได้ขอให้ทำความเข้าใจให้แจ่มแจ้งชัดเจนให้รู้จักสิ่งที่เรียกว่าปริยัติและปฏิบัติโดยถูกต้องเพื่อว่าจะไม่หลงเอานั่นเอานี่มาให้มันมากเกินความจำเป็นแล้วเมื่อเอาไม่ได้ก็น้อยใจก็เสียใจหรือกลัวว่าเราจะเป็นผู้ที่ไม่ได้อะไรจากพระพุทธศาสนาคำบรรยายในครั้งที่แล้วแล้วมาก็ได้แสดงให้เห็นซ้ำๆซากๆว่าจะถือเอาผลแห่งพระศาสนาได้โดยที่ไม่ต้องรู้หนังสือก็ยังได้โดยที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังอะไรมากก็ยังได้เพราะว่าชีวิตทุกชีวิตนั่นย่อมเป็นการสั่งสอนการเล่าเรียนหรือเป็นปริยัติอยู่ในตัวมันเองเว้นแต่ว่าคนมันจะเขลามากเกินไปมันจึงไม่มองเห็นอะไรที่มันแสดงอยู่ในตัวของตัวเองในชีวิตประจำวันของตัวเองสิ่งนี้ต่างหากที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่คนเราจะมองเห็นธรรมะในขั้นปรมัตถ์และมีการปฏิบัติในขั้นปรมัตถ์จนดับทุกข์ได้เมื่อไรมีความเข้าใจถูกต้องไม่หลงในเรื่องของปริยัติแล้วก็ไม่กลัวในข้อที่ว่าจะไม่มีปริยัติอย่างที่เขาสอนกันเราจะอาจจะถือเอาจากพระพุทธภาษิตเพียงสั้นๆเพียงไม่กี่คำซึ่งเป็นเหมือนเพชรพลอยแห่งปริยัตินั่นมาเป็นหลักปฏิบัติก็ยังได้ในวันนี้จะได้กล่าวโดยหัวข้อตามที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ในพระบาลีชัชชกสูตรเรื่องการกระทำซึ่งที่สุดแห่งความทุกข์ในทิฏฐธรรมนี้คือในชาติปัจจุบันทันตาเห็นนี้แต่อยากจะขอให้ทุกคนย้อนระลึกนึกถึงข้อเท็จจริงอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ว่าบรรดาคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจะสอนว่าอย่างไรกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นข้อมันก็เป็นเพียงคำสอนเพียงข้อเดียวคือจะทรงแสดงความที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆจะไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นของของตนนั้นไม่ได้อย่ามีความสำคัญมั่นหมายในทำนองนั้นแล้วก็มีสติปัญญาที่จะทำอะไรอะไรที่เป็นหน้าที่ของตนที่มาถึงเข้าเฉพาะหน้าให้ล่วงไปโดยดีไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอะไรโดยความเป็นตัวตนของตนดังนี้มันก็ไม่มีความทุกข์เลยการงานก็ทำได้ต้องการสิ่งที่ควรจะได้มันก็ได้จะใช้ประโยชน์อะไรก็ได้เป็นอันว่าไม่มีความทุกข์เลยสูตรทั้งหลายล้วนแต่จะแสดงใจความสำคัญข้อนี้ทั้งนั้นสูตรหรือคำอธิบายของสูตรส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่จะจบลงด้วยคำว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นตัวเรา
นเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างนี้มีมากที่สุดในพระไตรปิฎกจะพราวไปด้วยประโยค3ประโยคนี้ว่าเนตังมะมะเนโสหมัสสุมินเมโสอัตตาพระองค์จะทรงแสดงธรรมะนี้ที่ไปที่สิ่งนั้นสิ่งนี้หรือทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกันกับมนุษย์มันจะชี้ไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จะมีคำตัดว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัตสุมินั่นไม่ใช่ตัวเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราซ้ำแล้วซ้ำอีกถ้าจะทรงระบุเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5ประการนี้ก็จะสรุปลงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่ตัวเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราจะชี้ไปที่อะไรก็ตามในบรรดาสิ่งทั้งหลายที่มนุษย์ยึดถือก็จะต้องทรงแสดงด้วยประโยค3ประโยคนี้ทั้งนั้นแสดงด้วยคำพูดตรงๆว่าเนตังมะมะเป็นต้นนี้ก็มีมากเหลือเกินแม้ที่แสดงด้วยคำพูดอย่างอื่นแต่มีความหมายอย่างนี้มันก็มีมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะว่าถ้าเป็นความยึดถือแล้วมันก็จะมีความหมายอย่างนี้ทั้งนั้นจะยึดถือในอะไรก็ตามหรือว่าจะตัดไว้ในคำพูดอย่างอื่นแต่แสดงความยึดถือแล้วย่อมแสดงใจความของคำทั้งสามนี้ทั้งนั้นดังนั้นขอให้ท่านทั้งหลายถือว่านี่แหละคือหัวใจของพุทธศาสนาว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเรานะเมโสหมัสสมินั่นไม่ใช่เป็นเรานะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่อัตตาของเราแต่ถ้าเราจะโกรธขึ้นมาเราจะพูดว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของกูเนโสหมัสสมินั่นไม่ใช่ตัวกูนเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของกูอย่างนี้ก็ได้บางทีมันจะหลาบจะจำมากกว่าที่จะพูดกับมันดีๆแต่ฟังดูแล้วมันน่าเกลียดว่านั่นไม่ใช่ของกูนั่นไม่ใช่ตัวกูนั่นไม่ใช่ตัวตนของกูอย่างนี้มันฟังไม่เพราะหูแต่แล้วก็จงรู้เถิดว่านี่แหละคือหัวใจของพุทธศาสนาที่พระองค์จะทรงแสดงอะไรๆก็จะมาสรุปใจความอยู่ที่ตรงนี้ทั้งนั้นจงพิจารณาดูว่าทรงแสดงอนัตตลักขณสูตรแก่ภิกษุปัญจวัคคีย์ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในครั้งแรกนั้นก็ทรงแสดงโดยถ้อยคำ 2-3 คำนี้ก็ทรงแสดงถึงเบญจขันธ์เรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแล้วก็ทรงแสดงว่าแต่ละอย่างเนตังมะมะเนโสหมัสสมินะเมโสอัตตาเธอทั้งหลายพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบอย่างนี้เถิดทำให้ภิกษุปัญจวัคคีย์เหล่านั้นบรรลุความเป็นพระอรหันต์ท่านทั้งหลายจะลองคิดดูว่าคำพูด3ประโยคสั้นๆนี้มันมีความหมายอย่างไรมันมีน้ำหนักอย่างไรควรจะยกขึ้นมาเป็นหัวใจแห่งพระพุทธศาสนาได้หรือไม่บางคนที่ได้เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วว่าพระพุทธเจ้าท่านถูกถามหรือถูกขอร้องให้สรุปใจความทั้งหมดในพุทธศาสนาแล้วท่านสรุปเป็นประโยคว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้มันก็อย่างเดียวกันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็คืออย่ายึดมั่นถือมั่นว่าเนตังมะมะว่าเอตังมะมะว่านั่นของกูเอโสหมัสสมินั่นตัวกูเอโสเมตตานั่นตัวตนของกูนี่ถ้ายึดมั่นมันก็กลายเป็นว่านั่นของกูนั่นตัวกูนั่นตัวตนของกูแต่ทำไมยึดมั่นถือมั่นมันก็เพียงแต่กลับกันว่านั่นไม่ใช่ของกูนั่นไม่ใช่ตัวกูนั่นไม่ใช่ตัวตนของกูดังนี้เมื่อกล่าวสรุป
คำทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นเฉยๆสิ่งทั้งหลายทั้งปวงใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าถามว่ายึดมั่นถือมั่นนั้นเป็นอย่างไรก็บอกว่ายึดมั่นว่าตัวกูว่าของกูว่าตัวกูว่าตัวตนของกูถ้าไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ว่านั่นไม่ใช่ของกูนั่นไม่ใช่ตัวกูนั่นไม่ใช่ตัวตนของกูจึงขอร้องให้ท่านทั้งหลายจำประโยคเหล่านี้ต่อท้ายว่าอีกประโยคหนึ่งว่าอีกหมู่หนึ่งสามประโยคด้วยกันว่าเอตังมะมะนั่นมิใช่ของกูเนโซหมัตสมินั่นมิใช่ตัวกูนาเมโซอัตตานั่นมิใช่ตัวตนของกูอย่าถือเอาถ้อยคำที่มันหยาบคายถือเอาแต่ความหมายของมันที่รุนแรงเพราะว่าคนโง่มันยึดถือแรงเมื่อยึดถือแรงมันก็ยึดถืออย่างที่ว่านี้ทั้งนั้น ก็จำไว้ให้ดีว่าคนมันยึดถือกันอย่างนี้อยู่เป็นประจำยิ่งมีอวิชชามากมันก็มีตัวกูใหญ่หลวงมีของกูใหญ่หลวงแต่มันก็ไม่รู้สึกมันคล้ายๆกับว่าไม่มีเดี๋ยวนี้มาเชื่อเห็นชัดให้รู้จักสังเกตว่าความรู้สึกที่ยึดมั่นนั่นเป็นอย่างไรไม่ยึดมั่นนั่นเป็นอย่างไรแล้วก็เอา3ประโยคนี้ต่อท้ายประโยคที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วบ่อยๆว่าสัพเพธรรมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเอตังมะมะว่านั่นของกูเอโซอัสสมิเอโซอมัสสมิว่านั่นตัวกูเฮโซเมียตาวันนั่นขออันตัวตนของกูดังนี้สิ่งที่ยึดถือนั่นก็มีทั้งภายในและภายนอกถ้าภายในก็ยึดถือเป็นตัวกูภายนอกก็ยึดถือเป็นของกูมันมีแต่เพียง2อย่างนี้เท่านั้นเองจะขอบอกซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าท่านไตรปิฎกทั้งหมดทั้งสิ้นจะแพร่วไปด้วยคำว่าเนตังมะมะเนโสหมัสสมินะเมโสอัตตาแสดงว่าไม่ควรยึดถือว่านั่นของเราว่านั่นเป็นเราว่านั่นเป็นตัวตนของเราบางทีพูดไว้ตรงอย่างนี้บางทีพูดไว้ด้วยคำพูดอย่างอื่นแต่มีความหมายอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะพูดจะหมายว่าพระพุทธเจ้าท่านพูดอะไรไม่เป็นดอกท่านพูดเป็นแต่ว่านั่นไม่ใช่ของกูนั่นไม่ใช่ตัวกูนั่นไม่ใช่ตัวตนของกูอย่างนี้ก็พอแล้วงั้นไม่ต้องเสียใจว่าไม่ได้เรียนปริยัติอะไรให้มันมากมายไปกว่านี้รู้แต่ว่านี่แหละคือความยึดมั่นถือมั่นหรือความไม่ยึดมั่นถือมั่นมันตรงกันข้ามอยู่อย่างนี้ทีนี้ก็จะได้แสดงถึงพระสูตรที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าจะยกมาแสดงให้เห็นว่ามันมีสูตรอะไรบ้างแม้ว่าไม่ได้ออกชื่อประโยค3ประโยคนี้แต่มันก็ยังเป็นใจความของ3ประโยคนี้อยู่นั่นเองและสูตรนั้นก็มีใจความอันสอนให้ประพฤติปฏิบัติถึงขนาดที่จะทำความสิ้นสุดแห่งความทุกข์ได้ในทิฏฐธรรมสำหรับคำว่าทิฏฐธรรมนี่ขอให้ถือเอาใจความสั้นๆว่ามันทันตาเห็นหรือถ้ายิ่งไปกว่านั้นก็คือมันทันควันของการปฏิบัติคำว่าทันควันในภาษาไทยนี่มันคงจะหมายถึงการยิงกันด้วยปืนนั่นมันก็ได้ผลแห่งการยิงทันควันคือควันที่ยิงปืนไม่ทันจะจางไปไอ้ผลนั้นมันก็ได้แล้วคงจะหมายถึงอย่างนี้จึงจะเรียกว่าทันควันนี่มันแสดงว่าได้ผลทันทีไม่ต้องรอแม้ไปอย่างที่เรียกว่าต้องรอนี่มันยังดีกว่าที่ว่าในชาตินี้ถ้าในชาตินี้มันก็ต้องรอจนกว่าหลายวันหลายเดือนหลายปีก็ได้คำว่าทิฏฐธรรมในบาลีสังเกตดูให้ดีแล้วก็จะเห็นว่ามันมีความหมายว่าทันควันเช่นว่ากิเลสเกิดขึ้น
มันก็เป็นทุกข์ทันควันกิเลสหายไปมันก็เป็นสุขทันควันมันทันควันเดี๋ยวนั้นมันไม่ต้องรออีกหลายชั่วโมงหลายวันหลายเดือนหลายปีแม้ว่าในชาตินี้ที่คนเขาขยายความมันกว้างเกินไปมันก็ทำให้น้ำหนักหรือค่าของคำนี้ย่อนลงไปท่านคอยถือความหมายเสียใหม่ตามที่มีอยู่ในบาลีจริงๆว่าถ้าพูดว่าทิฏฐธรรมในทิฏฐธรรมนี้แล้วก็ให้แปลว่าทันควันคือทันความรู้สึกคิดนึกที่กำลังคิดนึกอยู่นั่นเองการกระทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้ในทิฏฐธรรมย่อมหมายความว่าทำให้ทุกข์ดับไปได้ปรากฏผลในทันทีที่มีการกระทำท่านทั้งหลายคงจะสนใจบ้างว่ามันอะไรกันที่จะทำให้ดับทุกข์ได้ทันควันมันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากทีเดียวถ้าเป็นดังนี้ก็ขอให้ฟังให้ดีถ้าทำความเข้าใจให้ดีในสูตรนี้สูตรนี้ก็มีเรื่องยืดยาวแต่ใจความก็มีว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสแก่ภิกษุเรื่องปฏิบัติเกี่ยวกับเวทนาที่เกิดขึ้นมาเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างอทุกขมสุขบ้างถ้าปฏิบัติถูกต่อสิ่งที่เรียกว่าเวทนาเหล่านี้ก็จะกระทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้ทันควันคือโดยบทว่าทิฏฐธรรมเมหรือทิฏเถธรรมเมในธรรมอันตนเห็นแล้วในธรรมอันตนรู้สึกแล้วแต่ถ้าเขาปฏิบัติไม่ถูกต้องต่อเวทนาทั้งสามนี่แล้วเขาก็ไม่สามารถจะทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้เลยนั่นแหละมันตลอดชีวิตจนตายเข้าโลงไปมันก็ทำที่สุดแห่งความทุกข์ไม่ได้ในทิฏฐธรรมในความหมายที่มันทำความดับทุกข์ไม่ได้นี่แหละควรจะยืดยาวตั้งแต่เดี๋ยวนี้จนถึงเวลาที่มันเข้าโลงแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของการทำได้คือทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้แล้วคำว่าทิฏฐธรรมต้องทันควันแห่งการกระทำซึ่งเท่ากับควันของปืนที่ยิงออกไปไม่ทันจะจางไปจนหมดสิ้นพระบาลีนี้มีอยู่อย่างนี้จักขุนจะโคภิกขเวปฏิจจรูเปจะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยซึ่งตาด้วยเพราะอาศัยซึ่งรูปทั้งหลายด้วยอุปัชติจักขุวิญญาณังจักขุวิญญาณย่อมเกิดขึ้นนี่จงศึกษาดีว่าถ้าไม่อาศัยตาด้วยรูปด้วยแล้วจักษุวิญญาณเกิดขึ้นไม่ได้คนอาจจะเรียนกันหรือสอนกันอยู่ในโรงเรียนนักธรรมว่ามีจักษุวิญญาณแล้วจึงเห็นรูปคงจะคิดว่ามีจักษุวิญญาณแล้วจึงเห็นรูปแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าจักขุนจะปฏิจจรูปเปจะเพราะอาศัยซึ่งจักษุด้วยซึ่งรูปทั้งหลายด้วยจักษุวิญญาณจึงเกิดขึ้นถ้าไม่มีรูปก็มีตาจักษุวิญญาณเกิดขึ้นไม่ได้การที่จะให้จักษุวิญญาณเกิดขึ้นสำหรับเห็นรูปนั่นมันเป็นความหมายที่ทำให้เป็นคำพูดที่ทำให้เข้าใจผิดได้แต่ต้องเข้าใจเสียก่อนว่าต่อเมื่อมีตากับรูปมาถึงกันข้าวกระทบกันข้าวจักขุวิญญาณจึงจะเกิดขึ้นท่านใช้คำว่าอุปปัชติซึ่งแปลว่าเกิดขึ้นไม่ได้แปลว่าปรากฏขึ้นหรือไม่ได้แปลว่าออกมาอุปปัชติแปลว่าเกิดขึ้นมันเพิ่งเกิดขึ้นนั่นจิตใจที่มันมีอยู่ข้างในนั่นยังไม่เรียกว่าจักขุวิญญาณเพราะมันไม่ได้ทำหน้าที่ทางจักขุต่อได้ตากับรูปกับตาหรือตากับรูปอาศัยกันจึงจะทำให้เกิดจักขุวิญญาณขึ้นมา
เนี่ยตามธรรมดาเราก็มีตาและข้างนอกก็มีรูปมันอาศัยกันเมื่อไรจักขุวิญญาณก็จะเกิดขึ้นก็ได้เป็น3เรื่องกันคือตาเรื่องหนึ่งรูปเรื่องหนึ่งจักขุวิญญาณอีกเรื่องหนึ่งที่3เรื่องนี้ท่านตรัสว่าตินังสังคติผัสโสการประจวบกันแห่งสิ่งทั้ง3นี้เรียกว่าผัสสะต้องมีตามีรูปมีจักขุวิญญาณแล้วจึงจะเรียกว่าผัสสะที่เรามักจะเข้าใจหรือสอนกันไปแต่เพียงว่าไอ้ตาสัมผัสรูปตาสัมผัสรูปเรียกว่าผัสสะแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าระหว่างสิ่งทั้ง3รวมกันคือตากับรูปกับจักขุวิญญาณรวมกันจึงจะเรียกว่าผัสสะเพียงแต่ตากระทบรูปจะยังไม่เรียกว่าผัสสะต้องมีจักขุวิญญาณด้วยและ3อย่างนี้ทำงานร่วมกันใช้คำว่าสังคติสังคติแปลว่ามาพร้อมกันหรือถึงพร้อมกันถึงพร้อมกันแห่งสิ่งทั้ง3นี้เรียกว่าผัสโสคือผัสสะเราจงรู้จักผัสสะในลักษณะอย่างนี้ถ้าทางตาก็คือตากับรูปแล้วก็จักขุวิญญาณเข้ามาร่วมกันเรียกว่าผัสสะถ้าทางหูก็หูและเสียงและโสตวิญญาณเข้ามาร่วมกันเรียกว่าผัสสะมันจึงมีผัสสะที่เกี่ยวกับตาที่เกี่ยวกับหูที่เกี่ยวกับจมูกลิ้นกายใจทั้ง6อย่างเดี๋ยวนี้ผัสสะเกิดขึ้นเพราะความประจวบกันแห่งสิ่งทั้ง3นี้เรื่องก็ดำเนินต่อไปว่าผัสสะปัจจยาอุปัชฌติเวทยิตังเพราะมีผัสสะนั้นเป็นปัจจัยเวทนาย่อมเกิดขึ้นเวทนาย่อมเกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยพูดอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดขึ้นพูดอย่างนี้ก็ได้นี่มันมีความสำคัญอยู่ที่ต้องสังเกตว่าเวทนาย่อมเกิดขึ้นนี่หมายความว่ามันไม่ได้เกิดอยู่ก่อนมันเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะคือการกระทบกันระหว่างการประจวบกันระหว่างสิ่งทั้ง3การที่ท่านตรัสอย่างนี้ก็เพื่อจะให้มองให้เห็นว่าไอเวทนานั้นมันเป็นเรื่องลมๆแรงๆมันเพิ่งเกิดขึ้นเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยก่อนหน้านั้นมันไม่มีถ้าก่อนหน้านั้นมันมีก็ไม่ต้องใช้คำว่ามันเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะเป็นปัจจัยนี่ควรจะมองเห็นต่อไปว่าถ้าไม่มีผัสสะเป็นปัจจัยไอ้สิ่งที่เรียกว่าเวทนามันก็ไม่ได้เกิดขึ้นนั้นมันจึงเป็นเรื่องลมๆแรงๆจะเอามาเป็นตัวเราหรือเอามาเป็นของเรามันไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องลมๆแรงๆเกิดขึ้นเพราะผัสสะเป็นปัจจัยแล้วผัสสะก็เป็นเรื่องลมๆแรงๆสักว่าตากับรูปอาศัยการเกิดจักขุวิญญาณขึ้นมาทำงานพร้อมกันเรียกว่าผัสสะมันเป็นของชั่วคราวยิ่งกว่าชั่วคราวเป็นของขณะจิตหรือเป็นเรียกว่ามันเป็นแบบสายฟ้าแลบกันไปทั้งนั้นไม่มีอะไรยั่งยืนถาวรได้แต่โดยเหตุที่มันเกิดมาทีติดกันไปเราจึงไม่ค่อยรู้สึกแล้วก็ได้หลงไหลในสิ่งที่เรียกว่าผัสสะบ้างเวทนาบ้างงั้นขอให้สังเกตดูให้ดีว่าสิ่งที่เพิ่งเกิดในลักษณะแบบสายฟ้าแลบอย่างนี้มันจะเป็นตัวเป็นตนให้แก่ผู้ใดได้อย่างไรการไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นมันก็น่าสงสารทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าท่านตรัสว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงเกิดขึ้นสุขังวาเป็นสุขบ้างทุกขังวาเป็นทุกข์บ้างอทุกขมสุขังวาไม่กล่าวว่าทุกข์ว่าสุขบ้างรวมเป็น3ชนิดในเวทนาที่เกี่ยวกันอยู่กับคนเรามีอยู่เป็น3ชนิดถ้าถูกใจก็เรียกว่าเป็นสุขไม่ถูกใจก็เรียกว่าเป็นทุกข์ถ้ามันไม่แน่ก็เรียกว่าอทุกขมสุขในพระสูตรนี้ได้ตรัสถึงสิ่งที่เรียกเวทนานี้เป็นตัวการสำคัญจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันก็อยู่ที่การปฏิบัติ
เกี่ยวกับเวทนานี่เองดังนั้นพระองค์จึงได้ตรัสต่อไปว่าโซสุขายะเวทนายะพุทโธสมาโนบุคคลนั้นเป็นผู้ถูกต้องด้วยสุขเวทนาอยู่นาภินันทติย่อมไม่เพลิดเพลินเฉพาะนาภิวัตติย่อมไม่พร่ำสรรเสริญเฉพาะนาโชสายติทติไม่ตั้งอยู่ด้วยความมัวเมาตัสสะราคานุสโยนานุเสติราคานุสัยย่อมไม่นอนตามซึ่งบุคคลนั้นนี่ได้ตัดฝ่ายที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นคือสอนให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นจึงได้ตัดอย่างนี้ก่อนหน้านี้ก็ตัดอย่างยึดมั่นถือมั่นว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ถูกต้องอยู่ด้วยเวทนาเป็นสุขแต่แล้วเขามันโง่เขาจึงเพลิดเพลินเฉพาะซึ่งสุขเวทนานั้นพร่ำสรรเสริญเฉพาะซึ่งเวทนานั้นมัวเมาในสุขเวทนานั้นตั้งอยู่เมื่อเป็นดังนั้นราคานุสัยย่อมนอนตามมันเกิดเป็นคู่กันขึ้นมาว่าถ้าบุคคลนั้นเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกในเวทนานั้นแล้วราคานุสัยย่อมนอนตามในใจของเขาแต่ถ้าบุคคลนั้นถูกสุขเวทนาถูกต้องแล้วเขาไม่เพลิดเพลินไม่พร่ำสรรเสริญไม่เมาหมกแล้วราคานุสัยก็ไม่นอนตามซึ่งบุคคลนั้นมันมีคำอยู่สามคำที่ควรจะสนใจอภินันทติย่อมเพลิดเพลินเฉพาะอภิวัตติย่อมพร่ำพูดเฉพาะอัจโชสายติตติย่อมตั้งอยู่ด้วยความมัวเมาเพลิดเพลินเฉพาะก็คือเพลินอย่างยิ่งพร่ำสรรเสริญพร่ำสรรเสริญอย่างยิ่งก็คือออกปากพร่ำอยู่ด้วยความรู้สึกอันนั้นว่ามันดีว่ามันอร่อยว่ามันสวยเป็นต้นจิตก็ตั้งอยู่ด้วยความมัวเมาสามคำนี้ก็เป็นคำที่จะพบมากที่สุดคือแพร่าเกลื่อนไปหมดในพระบาลีในพระไตรปิฎกถ้าเป็นเรื่องที่จะผิดที่เป็นเรื่องผิดที่จะเป็นทุกข์ก็จะมีว่าเขาเพลิดเพลินเฉพาะเขาพร่ำสรรเสริญเฉพาะเขาตั้งอยู่ด้วยความมัวเมาเมาหมกเพลินเฉพาะเนี่ยมันทำด้วยกายหรือด้วยจิตไอ้พร่ำสรรเสริญเฉพาะนี่มันทำด้วยวาจาแต่มันก็ออกมาจากจิตเมื่อเราถูกใจอะไรมันก็มีเสียงออกมาอย่างนั้นอย่างนี้ทางปากแม้จะเป็นการสูดปากมันก็รวมอยู่ในคำว่าย่อมพร่ำสรรเสริญเฉพาะบางคนก็จะออกมาเป็นคำพูดว่าวิเศษจริงโว้ยอะไรอย่างทำนองนี้ความรู้สึกในความสุขนั่นมันบังคับให้ปากพูดออกมาอย่างนี้โดยไม่รู้สึกตัวก็ได้นี่อัจโชสายะติจตินั่นคือใจมันก็ฟังลงไปด้วยความมัวเมาในสิ่งนั้นเนี่ยสำหรับสิ่งที่เป็นความสุขทางเวทนาคือความเป็นสุขในทางอายตนะไม่ใช่ความสุขอย่างนิพพานความสุขอย่างอายตนะที่คนทั้งหลายทั่วไปรู้จักและเกี่ยวข้องอยู่นั่นมันจะมีผลให้คนโง่เพลิดเพลินเฉพาะพร่ำสรรเสริญเฉพาะตั้งอยู่ด้วยความมัวเมาทีนี้เมื่อเป็นดังนี้ไอ้ราคานุสัยย่อมนอนตามคืออยู่นอนตามอยู่ในใจตามนอนอยู่ในใจนอนตามหรือตามนอนก็แล้วแต่จะพูดตัวหนังสือมันทำให้พูดได้ทั้งสองอย่างแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะเกิดมีไอ้สิ่งที่เรียกว่าราคานุสัยขึ้นในใจราคะแปลว่าความยินดีหรือความกำหนัดคือมีความยินดีเต็มขนาดจนเรียกว่าความกำหนัดอนุสัยแปลว่านอนตามหรือตามนอนเป็นชื่อของกิเลสหรือเป็นกิริยาอาการของกิเลสราคะจะเกิดขึ้นแล้วก็นอนอยู่ในนิสัยของเขา
ครั้งหนึ่งเพราะว่าเขาหลงไหลเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญมั่วเมาในสุขเวทนานี่สรุปความสักทีหนึ่งก่อนว่าเมื่อใดคนเราได้รับสุขเวทนาทางอายตนะแล้วเขาเป็นคนโง่เขาย่อมเพลิดเพลินย่อมพร่ำสรรเสริญย่อมเมาหมกในสุขเวทนานั้นและราคานุสัยก็จะนอนตามในสันดานของเขาครั้งหนึ่งนี่เรื่องของสุขเวทนาที่เรื่องที่สองเป็นเรื่องของทุกขเวทนาโซทุกขายะเวทนายะพุทโธสมาโนบุคคลนั้น เป็นผู้ถูกต้องแล้วด้วยเวทนานเป็นทุกข์คนโง่นั่นก็โสจติย่อมเศร้าโศกกิละมติย่อมลำบากกายลำบากใจปริเทวติย่อมพร่ำรำพันอุรัตตาลิงกันทติย่อมคร่ำครวญตีอกสัมโมหังอาปัจจติย่อมถึงทั่วซึ่งความหลงโดยประการต่างปวงตัสสะปฏิฆานุสโยอนุเสติเมื่อเป็นดังนั้นอนุสัยชื่อว่าปฏิฆะย่อมนอนตามหรือตามนอนในใจของบุคคลนั้นนี่มันเรื่องที่สองมันพูดด้วยทุกขเวทนาพอเกิดขึ้นแล้วคนโง่คนไม่รู้ก็จะเศร้าโศกก็จะลำบากก็จะร่ำไรรำพันก็จะตีอกร่ำไห้แล้วมันก็ถึงซึ่งความโง่โดยสมบูรณ์คือสัมโมหะอนุสัยในเรื่องนี้เรียกชื่อว่าปฏิฆานุสัยอนุสัยคือปฏิฆะส่วนในเรื่องของสุขเวทนานั้นเรียกว่าราคานุสัยสังเกตดูให้ดีๆชื่อมันต่างกันถ้าเราหลงไหลในสุขเวทนาเราได้ราคานุสัยถ้าเราหลงไหลในทุกขเวทนาก็เราก็ได้ปฏิฆานุสัยแต่มันก็เป็นอนุสัยด้วยกันมันเป็นความเคยชินที่จะทำให้มีราคะหรือมีปฏิฆะง่ายขึ้นทุกทีมากขึ้นทุกทีรุนแรงขึ้นทุกทีในการข้างหน้านี่เขาเรียกว่าอนุสัยทีนี้ถ้าว่าคนนั้นเป็นคนปฏิบัติอยู่ด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นนั่นแหละมันจะตรงกันข้ามเมื่อเขาได้รับทุกขเวทนาเขาก็ไม่เศร้าโศกเขาก็ไม่ลำบากเขาก็ไม่ร่ำไรรำพันเขาก็ไม่ตีอกร่ำไห้เขาก็ไม่ถึงซึ่งความโง่โดยประการทั้งปวงเมื่อนั้นปฏิฆานุสัยก็ไม่ตามนอนในใจของเขามันต่างตรงกันข้ามอย่างนี้ที่จะพูดไปหมดเจอทั้ง3เรื่องก่อนเรื่องถัดไปก็คืออทุกขมสุขเวทนาคือเวทนาที่ไม่พูดว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเพราะว่ามันเจือกันบ้างหรือมันไม่ปรากฏแน่ชัดในส่วนไหนบ้างจึงเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาแต่ไม่ได้หมายความว่ามันเฉยหรือมันเงียบหรือมันไม่มีความหมายอะไรมันมีความหมายเหมือนกันมันครึ่งสุขครึ่งทุกข์จนไม่รู้ว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไอเราก็สงสัยว่ามันจะเป็นสุขหรือจะเป็นทุกข์งั้นเราก็ยังข้องใจว่ามันเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอยู่นั่นเองนี่ข้อนี้เข้าใจยากถ้าเข้าใจผิดก็จะเป็นอันว่าไม่รู้เรื่องนี้รู้จักแต่สุขรู้จักแต่ทุกข์นั่นมันยังชัดเจนมากมันไม่ค่อยหลอกให้เข้าใจผิดแต่เรื่องอทุกขมสุขคือไม่ทุกข์ไม่สุขนี่มันเป็นเรื่องที่หลอกอย่างยืดเยื้อทำให้สนใจอยู่เสมอว่ามันจะเป็นทุกข์หรือมันจะเป็นสุขเราก็จะสนใจว่ามันอาจจะเป็นสุขมากกว่าที่จะเป็นทุกข์เวลาที่เราไม่ได้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็มีอยู่มากอย่างว่าเราจะมีเงินมีของมีของรักของพอใจอะไรก็ตาม
ในบางเวลามันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกเป็นสุขหรือเป็นทุกข์แต่มันก็ทำให้เรามีความวิตกกังวลคนก็นอนไม่หลับหรือเป็นโรคเส้นประสาทกันเป็นส่วนมากก็เพราะเวทนาชนิดที่เป็นความวิตกกังวลไม่รู้ว่าอย่างไรกันแน่จึงเรียกว่าอาทุกขมสุขไว้ทีก่อนที่เมื่อใดบุคคลถูกต้องด้วยเวทนาอันเป็นอทุกขมสุขคือไม่พูดชัดได้ว่าทุกข์หรือสุขนี้กัดกลุ่มรัดรึงอยู่ในจิตใจของเขาตัดสาเวทนายะสมุทยัญจะเขาก็ไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งต้นเหตุอันเป็นแดนเกิดของอทุกขมสุขเวทนานั้นเขาไม่รู้ตามเป็นจริงถึงไอ้ความดับไปได้อย่างไรแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นเขาไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งรสอร่อยหรือเสน่ห์ของอทุกขมสุขเวทนานั้นเขาไม่รู้จักโทษหรือความเลวทรามของอทุกขมสุขเวทนานั้นเขาไม่รู้จักอุบายที่จะพรากใจออกมาเสียจากอทุกขมสุขเวทนานั้นเมื่อเป็นดังนั้นอวิชชานุสัยย่อมนอนตามอนุสัยที่สามนี่เรียกว่าอวิชชานุสัยอนุสัยคืออวิชชาอวิชชาคือความโง่ความไม่รู้ในสิ่งที่ควรจะรู้นี่ขอให้สังเกตดูดีๆว่าถ้าเป็นฝ่ายผิดฝ่ายคนโง่พอได้รับอทุกขมสุขเวทนาที่เข้าใจไม่ได้ที่มันสลัวที่มันพร่าไปหมดนั่นมันก็ไม่เกิดยินดีหรือยินร้ายแต่มันเกิดความโง่คือยิ่งไม่รู้หนักขึ้นว่าทำไมไอ้เวทนาชนิดนี้มันมาจากอะไรจะดับไปอย่างไรแล้วมันหลอกลวงเราอย่างไรความเร็วของมันอย่างไรวิธีไหนที่จะดับมันจะได้อย่างนี้ไม่รู้ทั้งหมดก็ได้รับอวิชชานุสัยเข้ามาในสันดานถ้าเขาเป็นคนฉลาดพอมีอทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเขารู้ตามที่เป็นจริงว่าไอเวทนาชนิดนี้มันเกิดมาจากอะไรมันจะดับไปได้อย่างไรอะไรเป็นเหยื่อเป็นเสน่ห์ที่มันหลอกลวงเราอะไรเป็นความเลวของมันอะไรเป็นวิธีที่จะเอาชนะมันได้เมื่อเขารู้อย่างนี้อวิชชานุสัยก็ไม่นอนตามคือว่าไม่เกิดอวิชชานุสัยขึ้นในจิตใจของเขานั้นนี่เป็นเรื่องที่สามขอให้ทบทวนกันอีกทีหนึ่งว่าเวทนาที่คนเราได้รับอยู่นี่มีอยู่สามชนิดสุขเวทนาเวทนาที่ถูกใจนี่อย่างหนึ่งทุกขเวทนาเวทนาที่ไม่ถูกใจนี่อย่างหนึ่งทุกขมสุขเวทนาเวทนาที่บอกไม่ถูกแต่ว่ามันดึงความสนใจดึงความวิตกกังวลอยู่นั่นเองเป็นสามเวทนาด้วยกันที่ผลที่จะเกิดขึ้นจากเวทนาทั้งสามนี้มันไม่เหมือนกันมันต่างกันคนละทิศละทางสุขเวทนาทำให้คนโง่เพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกแล้วก็ได้ราคานุสัยมาทุกขเวทนาทำให้คนโศกเศร้าลำบากร่ำไรรำพันตีอกร่ำไห้ถึงความโง่โดยสมบูรณ์ก็ได้ปฏิฆานุสัยมาถ้ามันเป็นอทุกขมสุขเวทนาคนก็ไม่รู้ความเท็จจริงหรือความลึกลับของเวทนานี้ก็กลายเป็นคนโง่ถึงที่สุดก็ได้อวิชชานุสัยมาถ้าพูดให้สั้นก็ว่าสุขเวทนามันให้ความเพลิดเพลินแล้วก็ได้ราคานุสัยความเคยชินแต่ที่จะรักทุกขเวทนามันให้ความลำบากร้อนใจแล้วมันก็ให้ปฏิฆานุสัยความเคยชินในการที่จะโกรธแกงถ้ามันได้ทุกขมสุขเวทนามามันก็ได้ความโง่มันไม่ใช่ความยินดีหรือความยินร้ายแต่มันให้ความมืดมนหนักขึ้นนี่ก็เรียกว่าอวิชชานุสัย
คือมันจะทำให้โง่เก่งขึ้นทุกทีนี่มันเป็น3เวทนาและ3อนุสัยกันอย่างนี้ช่วยจำกันไว้ให้ดีๆพระพุทธเจ้าตรัสไม่กี่คำอาตมาพูดตั้งชั่วโมงจนรู้สึกเหนื่อยคิดดูสิว่าถ้าขยายออกไปในรูปของปริยัติมันเป็นอย่างนี้ถ้าพระพุทธเจ้าท่านตรัสมันก็ไม่กี่คำมัน 2-3 คำแล้วเรื่องมันยังไม่จบมันก็ต้องพูดต่อไปอีกทีนี้ก็ไปถึงเรื่องที่ว่ามันจะละภิกษุผู้ให้บุคคลผู้ได้เสวยเวทนาแล้วก็มีวิชามีปัญญาก็ไม่ยินดีไม่ยินร้ายและไม่หลงในเวทนานั้นท่านตรัสจำแนกว่าอย่างนี้ว่าโซวัตภิกขเวสุขายะเวทนายะราคานุสยังปหายะดูก่อนภิกษุทั้งหลายบุคคลนั่นหนอละแล้วซึ่งราคานุสัยอันเกิดจากสุขเวทนาบุคคลนั่นหนอบรรเทาแล้วซึ่งปฏิฆานุสัยอันเกิดจากทุกขเวทนาบุคคลนั่นหนอถอนรากขึ้นแล้วซึ่งอวิชชานุสัยอันเกิดแต่ทุกขมสุขเวทนามันก็เรื่องเดิมว่าสุขเวทนาให้เกิดราคานุสัยแต่ที่จะจัดการกับราคานุสัยนี่ท่านใช้คำว่าให้ละทุกขเวทนาให้เกิดปฏิฆานุสัยแต่ปฏิฆานุสัยนี่ท่านใช้คำว่าให้บรรเทาที่เวทนาอทุกขมสุขเวทนาให้เกิดอวิชชานุสัยนี่ท่านใช้คำว่าให้ถอนรากหรือเมื่อเราถอนต้นไม้อย่างนั้นแหละถ้าเป็นราคานุสัยเป็นเรื่องของความรักให้ใช้คำว่าละถ้าเป็นเรื่องของความโกรธความเกลียดมันใช้คำว่าบรรเทามันแปลกอยู่แต่ถ้าเรื่องของความโง่ให้ใช้คำว่าถอนการละการบรรเทาการถอนสามคำนี้ความหมายไม่เหมือนกันดังนั้นจึงแยกกันไปทำงานตามหน้าที่การละก็ไปใช้กับราคานุสัยการบรรเทาก็ไปใช้กับปฏิฆานุสัยการถอนก็ไปใช้กับอวิชชานุสัยเราเคยทำกันอย่างนี้หรือเปล่าเราเคยทำกันถูกต้องตามนี้หรือเปล่าถ้าไม่ถูกก็ไม่ต้องโทษใครมันก็จะต้องไม่มีผลอะไรมันอย่างน้อยก็จะต้องทำให้ถูกวิธีใช้กิริยาอาการที่เป็นการละนั่นกับกิเลสประเภทราคะใช้กิริยาอาการที่เป็นการบรรเทานั่นกับกิเลสประเภทโทสะและใช้การถอนกิริยาอาการในการถอนนั่นกับกิเลสประเภทโมหะพูดให้จำง่ายก็ว่าพวกโลภะราคะนี่ให้ละพวกโทสะโกธะนี่ให้บรรเทาพวกโมหะพวกอวิชชานี่ให้ถอนรากนี่เป็นหลักที่จะต้องเข้าใจไว้แล้วก็ทำให้มันถูกต้องอย่าให้มันคว่ายกันถ้ามันคว่ายกันมันก็จะเหมือนกับว่าเอาเป็ดไปขันแทนไก่มันก็ไม่ได้ผลหรือว่าเอาขวานไปใช้แทนจอบมันก็คงจะไม่ได้ผลชาวนาคงจะรู้ดีพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้ชัดเจนแล้วว่าอะไรจะต้องทำอย่างไรนี่สำหรับบุคคลที่จะรู้หรือจะปฏิบัติให้ก้าวหน้าควรจะเข้าใจไอ้สิ่งที่เรียกว่าโลภะโทสะโมหะนี่ไว้ให้ดีๆว่าเอาอะไรไปจัดการกับมันโลภะโทสะมันก็ไอ้โลภะหรือราคะนะกิเลสฝ่ายโลภะหรือราคะนี่มันเจริญงอกงามอยู่ได้เพราะสุขเวทนาไอ้โทสะโกธะนี่มันเจริญงอกงามอยู่ได้เพราะทุกขเวทนาแล้วโมหะหรืออวิชชานี่มันเจริญงอกงามอยู่ได้เพราะอาทุกขมสุขเวทนา3เวทนาแล้วก็ให้กิเลส3อย่างถ้ากิเลสอย่างแต่ละอย่างละอย่างนั้นๆถ้ามันเป็นการทำให้มากให้ชินก็เรียกว่าอนุสัยเกิดที่นั่นเดียวนั้นเรียกว่ากิเลสพร้อมกับกิเลสนั่นมันก็ทำความเคยชินที่เป็นอนุสัยให้ด้วยเช่นเราโลภก็ทีหนึ่งมันเป็นกิเลสเป็นความโลภส่วนหนึ่งแล้ว
แล้วมันสร้างความเคยชินที่จะโลภนั้นมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมส่วนนี้เราเรียกว่าอนุสัยเราก็โลภมากขึ้นมากขึ้นทุกคราวที่เราโลภคือว่านิสัยแห่งความโลภนี่มันก็จะมากขึ้นเพราะมันหล่อเลี้ยงไว้ด้วยสุขเวทนาเมื่อเราได้อะไรอย่างอกอย่างใจพระพุทธเจ้าท่านตรัสชี้ว่าอย่างนี้สรุปความว่าสุขเวทนาให้เกิดราคานุสัยจะต้องพยายามละเสียทุกขเวทนาจะให้เกิดปฏิฆานุสัยพยายามบรรเทาเสียทุกขมสุขเวทนาให้เกิดอวิชชานุสัยให้พยายามถอนรากเสียทีนี้ก็ทรงแสดงผลต่อไปว่าอวิชชังปหายะครั้นละอวิชชาแล้ววิชังอุปาเทตวาทำวิชาให้เกิดขึ้นแล้วทิเทวะธรรมเอทุกขสันตะกะโรภวิสติบุคคลนั้นจักเป็นผู้กระทำซึ่งที่สุดแห่งความทุกข์ได้ในทิฏฐธรรมนิเทียวเนี่ยจักกระทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้ในทิฏฐธรรมนี้อาตมาก็ยืนยันว่ามันแปลว่าทันควันอย่ามันยืดยาวไปถึงเวลาข้าวลงเลย ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้มันจะทำที่สุดแห่งความทุกข์ได้ทันควันที่ทำได้ที่ปฏิบัติได้ความสำคัญมันก็อยู่ที่ว่าอวิชชังปหายะละอวิชชาเสียวิชชังอุปาเทตวาทำวิชาเกิดขึ้นคู่นี้เป็นเรื่องที่ได้ตรัสไว้ในที่อื่นมีใจความว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าละอวิชชาได้วิชามันก็เกิดถ้าวิชามันเกิดได้อวิชามันก็ละไปเพราะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ไม่ต้องรอเพราะอันหนึ่งมันเข้ามาเพราะอันหนึ่งหายไปอันหนึ่งหายไปเพราะอันหนึ่งมันเข้ามาที่ก็มีอยู่ว่าอะไรจะที่เป็นในเรื่องที่เราจะเข้าใจง่ายและจะได้ทำก่อนถ้าเรารักที่จะสร้างไอ้ความรู้สร้างวิชาก็ทำในแบบที่เจริญในวิชาแต่ถ้าเรารักที่จะละไอ้อวิชชาแล้วก็ทำไปในแบบที่ละอวิชชาก็ทำเสร็จลงไปอย่างใดอย่างไหนก็ตามเนี่ยไอ้อีกอย่างมันก็จะเกิดขึ้นในตัวอย่างนี้ก็คือว่าเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วมันก็จะรักจะพอใจจะหลงไหลก็รู้สึกตัวด้วยสติสัมปชัญญะป้องกันไม่ให้เวทนาเกิดไม่ให้อวิชชาเกิดหรืออวิชชามันได้เกิดขึ้นมาหรือมันเริ่มจะเกิดก็จะขจัดออกไปได้เพราะความรู้สึกตัวนี่ก็เรียกว่าสิ่งที่เรียกว่าสติหรือความรู้สึกตัวนั่นสำคัญที่สุดจำเป็นที่สุดในทุกกรณีจะเป็นกรณีของสุขเวทนาก็ตามเป็นกรณีของทุกขเวทนาก็ตามเป็นกรณีของอทุกขมสุขเวทนาก็ตามการที่จะสกัดกั้นผลร้ายของมันออกไปนั้นมันอาศัยสติทั้งนั้นจึงมีเรื่องที่จะต้องสนใจในการที่ฝึกฝนสติให้มันคล่องแคล่วว่องไวให้เพียงพอนี่ทรงแสดงวิธีที่จะทำที่สุดแห่งความทุกข์ว่าให้ละราคะให้บรรเทาปฏิฆะให้ถอนรากอวิชชาเราก็มารู้จักไอ้สิ่งทั้งสามนี้ตามที่เกิดอยู่จริงในชีวิตของเราในวันหนึ่งวันหนึ่งเพราะว่าในวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องประสบเวทนาทั้งสามนี้สุขเวทนาทำให้เราพอใจยินดีลิงโลดไปทุกขเวทนาทำให้เราอึดอัดขัดใจเหมือนกับตกนรกอยู่ทุกขมาสุขเวทนามันก็ทำให้เราสงสัยฉงนวิตกกังวลแล้วใครบ้างที่ไม่เคยเกิดเวทนาทั้งสามนี้แล้วบางทีมันจะเกิดอยู่ทุกวันด้วยไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งคือว่ามันอาจจะเกิดน้อยๆก็ได้แม้มันไม่มากมายแต่ว่าแม้ว่ามันจะเกิดน้อยอย่างไรถ้าเราสังเกตดูดีๆเราจะมองเห็นว่ามันเกิด
แล้วเราก็จะสังเกตเห็นว่ามันเป็นประเภทสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาได้เป็นแน่นอนเดี๋ยวนี้เราไม่สนใจในเรื่องนี้เราไปสนใจเรื่องอื่นมากเกินไปเพราะว่าเราไปเป็นธาตุของเวทนานั่นแหละเสียแล้วเราจะไปรู้จักมันได้อย่างไรเพราะเราไปหลงมันเสียแล้วเราไปเป็นบ่าวเป็นทาสมันเสียแล้วเราก็ไม่อาจจะเป็นนายมันได้ยิ่งกว่านั้นเหตุปัจจัยแห่งเวทนาเหล่านี้ก็มีมากเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องข้าวเรื่องของเรื่องบุตรภรรยาสามีเรื่องวัวควายไร่นาสารพัดอย่างนี้มันเป็นปัจจัยแห่งเวทนาเหล่านั้นแล้วเราก็ไปสนใจกันเสียกับสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดไม่มาสนใจในส่วนที่เวทนาจะเกิดขึ้นและทำให้อนุสัยทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์แต่เราก็อยากจะดับทุกข์แต่มันก็ทำไม่ได้เพราะเราไม่สนใจไอ้ตัวเรื่องอันแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์หรือความดับทุกข์เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าท่านได้มาตรัสแนะถึงเรื่องที่มันเป็นความดับทุกข์โดยตรงคือเรื่องทิฏฐิวธรรมเมทุกขัสสันตะกะโรคือบุคคลผู้กระทำซึ่งที่สุดแห่งความทุกข์ในทิฏฐธรรมคือทันควันแห่งการกระทำจึงหวังว่าท่านทั้งหลายจะสนใจพระพุทธภาษิตนี้ซึ่งมีอยู่ไม่กี่บรรทัดแล้วก็แจกไปครบทั้ง6อายตนะคือว่าทางตาเห็นรูปนี่มันเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้อย่างไรแล้วทางหูกับเสียงมันก็เกิดเรื่องชนิดนี้อย่างเดียวกันทางจมูกกับกลิ่นมันก็เกิดเรื่องชนิดนี้อย่างเดียวกันทางลิ้นกับรสก็เกิดอย่างเดียวกันทางผิวหนังกับสิ่งที่มากระทบผิวหนังมันก็เกิดอย่างเดียวกันแล้วทางใจกับธรรมารมณ์ที่เข้าไปรบกวนใจมันก็เกิดอย่างเดียวกันมันเป็น6ทางหรือ6เรื่องทุกเรื่องให้เกิดเวทนาได้ทั้ง3อย่างให้เกิดอนุสัยได้ทั้ง3อย่างแต่แล้วเมื่อมันเหมือนกันมันก็ง่ายตรงที่ว่าถ้าจะทำก็ทำในหลักเกณฑ์อันเดียวกันทำกับตาอย่างไรก็ทำกับหูจมูกลิ้นกายใจอย่างนั้นเป็นผู้รู้เท่าทันเวทนาแล้วจะเป็นสุขเวทนาที่เกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ปฏิบัติเหมือนกันเป็นทุกขเวทนาที่เกิดมาจากตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ทำอย่างเดียวกันแม้อทุกขมสุขเวทนาเกิดมาจากทวารทั้ง6นี้ก็ทำอย่างเดียวกันเรื่องมันจึงเหลือน้อยเรื่องคือเป็นเพียง3เวทนาและ3อนุสัยเราจึงมีความเราจะต้องมีความสนใจตรงที่ว่าทำอย่างไรจะละราคานุสัยทำอย่างไรจะบรรเทาปฏิฆานุสัยทำอย่างไรจะถอนรากอวิชชานุสัยก็ทำเหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านว่าสรุปความว่าเมื่อมีสุขเวทนามาถูกต้องก็อย่าอภินันทติคืออย่าไปเพลินด้วยมันด้วยความโง่นาภิวัตติอย่าไปพร่ำสรรเสริญสูดปากมันด้วยความโง่นาโชสายติตติอย่าให้จิตมันเมาหมกตั้งอยู่ในสิ่งนั้นเนี่ยมันจะถอนจะทำลายอะไรจะละซึ่งราคานุสัยได้ทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็อย่าไปเศร้าโศกอย่าไปลำบากด้วยความโกรธเป็นต้นอย่าไปร่ำไรรำพันอย่าไปตีอกร่ำไห้ก็อย่าไปโง่กับมันมันก็จะบรรเทาปฏิฆานุสัยหรือว่ากิเลสกลุ่มโทสะโกฏะทั้งหมดได้ทั้งกลุ่มถ้าเกิดไอเวทนาที่รบกวนใจไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเหมือนกับแมลงวันตอมอย่างนี้ก็มีความรู้ความเข้าใจตามที่ได้ศึกษามาแล้วสังเกตกันเดี๋ยวนั้นว่านี่มันมาจากอะไรนี่มันจะดับไปได้อย่างไรมันมาหลอกล่อกูอย่างไรความเลวของมันอย่างไรอุบายจะออกไปได้อย่างไรทำอย่างนี้แล้วก็จะถอนรากอวิชชานุสัยเสียได้โดยในยนี้เป็นอันว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสไว้แล้วครบถ้วนว่าจะละราคานุสัยอย่างไรจะบรรเทาปฏิฆานุสัยอย่างไรจะถ่ายถอนให้จะถอนถอดถอนในรากเหง้าของอวิชชานุสัยอย่างไรนี่เป็นพระพุทธภาษิตไม่กี่บรรทัดได้ตรัสไว้อย่างนี้
เอามาแสดงเป็นเรื่องที่หนึ่งในชุดปรมัตถปฏิปทาในพระพุทธภาษิตสั้นๆ นานาแบบคือบอกให้ทราบว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสปรมัตถปฏิปทานี่ไว้สั้นๆไม่กี่บรรทัดนะแล้วก็มีมากแบบวันนี้ก็เอามาแสดงหนึ่งแบบให้เข้าชุดปฏิปทาปริทัศน์ที่จะได้พูดกันเรื่อยๆไปขอให้สังเกตเป็นพิเศษเหมือนที่ได้เตือนแล้วข้างต้นว่าไอ้ที่เราไปพร่ำเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกตั้งอยู่นั่นน่ะเพราะมันไปโง่ว่าเอตังมะมะนั่นของกูเอโสหมัสมินั่นตัวกูเอโสเมอัตตานั่นตัวตนของกูมันไปเอาจิตที่รู้จักเวทนานั่นว่าเป็นตัวกูเอาเวทนานั่นเป็นของกูเอาเวทนานั่นเป็นตัวตนของกูบ้างเอาจิตเป็นตัวตนของกูบ้างที่เกี่ยวกับเวทนานั้นในสูตรนี้ในตอนต้นๆพระพุทธองค์ก็ตรัสคำเหล่านี้แก่สิ่งที่เรียกว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์แต่พอมาถึงตอนที่จะตรัสวิธีถ่ายถอนละมันไปก็ตรัสอย่างนี้คนไม่เห็นคำว่าตัวกูของกูก็ไม่เข้าใจเพราะว่ามันเป็นเรื่องรัดเพื่อให้รู้จักเพิกถอนไอ้ตัวกูของกูนี่แหละคือข้อที่ว่าอย่าได้เข้าใจผิดว่าแม้คำพูดหรือตัวหนังสือมันไม่ได้พูดถึงเอตังมะมะหรือว่าเนตังมะมะก็ตามแต่มันก็พูดอยู่อย่างยิ่งโดยเนื้อความด้วยตัวอักษรอย่างอื่นด้วยคำพูดอย่างอื่นในสุขเวทนาอย่าไปเพลิดเพลินชมสรรเสริญเมาหมกในทุกขเวทนาอย่าไปเศร้าโศกลำบากรำไรตีอกรำพันรู้ไปโง่หลงกับมันในทุกขมสุขเวทนาให้รู้ว่ามันมาอย่างไรมันไปอย่างไรขจัดมันจะได้อย่างไรเนี่ยมันจะเกิดไอ้ความรู้แจ้งประจักษ์ที่ว่านั่นไม่ใช่ของกูนั่นไม่ใช่ตัวกูนั่นไม่ใช่ตัวตนของกูมันยิ่งกว่ารู้คือมันกันออกไปได้มันทำลายมันละมันถอนรากเสร็จแล้วมันไม่ใช่เพียงแต่รู้เฉยๆแต่มันละแล้วมันบรรเทาแล้วมันทำลายถอนรากแล้วนี่แม้แต่ในคำว่าไอ้ละมันก็มีคำว่าละตัวกูของกูไอ้บรรเทาก็บรรเทาตัวกูของกูไอ้ถอนมันก็ถอนไอ้ตัวกูของกูมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นเพราะนั้นจึงพูดให้จำง่ายว่าพระพุทธเจ้านี่พูดอะไรไม่เป็นมีแต่จะพูดว่านั่นไม่ใช่ของกูนั่นไม่ใช่ตัวกูนั่นไม่ใช่ตัวตนของกูท่านพูดเป็นแต่อย่างนี้หรือสรุปว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นก็คืออย่ายึดมั่นถือมั่นอย่างนี้ท่านพูดเป็นแต่อย่างนี้ท่านพูดได้ตั้ง 84,000 ข้อแต่ใจความมันก็คือเพียงเท่านี้นี่แหละคือปรมัตถปฏิปทาในพระพุทธภาษิตสั้นๆ นานาแบบเอามาพูดให้ฟังหนึ่งแบบเรียกว่าวิธีการกระทำที่สุดทุกข์ในทิฏฐธรรมปฏิปทาปริทัศน์ในวันนี้พูดเรื่องปรมัตถปฏิปทาในพุทธภาษิตสั้นๆ นานาแบบเอามาแบบหนึ่งเรียกว่าวิธีการกระทำซึ่งที่สุดแห่งความทุกข์ในทิฏฐธรรมเป็นการบรรยายที่สมควรแก่เวลาเป็นโอกาสให้พระสงฆ์ทั้งหลายตรวจคณะสาธยายเพื่อส่งเสริมสติปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตามที่เราเคยกระทำกันอยู่ต่อไปนักการระบาดที่